ผลไม้ที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้มีหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะนะครับรวมถึงสับประรดด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสับประรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานทานแล้วชื่นใจนะครับซึ่งตอนนี้กําลังประสบปัญหาราคาตกต่ําเพราะว่าผลผลิตตอนนี้ออกมาพร้อมๆกันนะครับจากแหล่งเพาะปลูกสําคัญนะครับก็มีที่ประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีเพชรบุรีชนบุรีระยองรวมไปถึงพิษณุโลกนะครับซึ่งผล,ผลผลิตนะครับจะมีมากแบบนี้ไปจนถึงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสะประรดโดยมีนายวิชัยโพชนก,กิจรองประลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งที่ประชุมนะครับก็ได้มีการหาข้อสรุปให้เร่งระบายผลผล,ผลิตผ่านตลาดภายในประเทศขายเป็นผลสดก่อนเพื่อได้ราคาที่ดีขึ้น โดยจะใช้กลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทร้านธงฟ้าประชารัฐตลาดต้องชมและซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมาช่วยระบายผล,ผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงส่วนสับประรดนะครับที่ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานนะครับจะเข้าสู่โรงงานทําอาหารสัตว์และเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นฟาร์มโคเนื้อฟาร์มโคโนมที่จะใช้สับประรดเป็นจํานวนมาก โดยคาดว่าจะสามารถดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดได้ไม่ต่ำกว่า2,000ตันและจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ราคาหน้าโรงงานสับประรดนั้นดีขึ้นด้วยจากตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัะ2บาทกว่าๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงราคาที่คุ้มทุนของเกษตรกรจริงๆนั้นไม่ควรจะต่ำกว่า4บาทซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูดผ,ลผลผลิตแล้วนะครับสถานการณ์จึงน่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ ซึ่งล่าสุดนะครับบริษัทบางจากนะครับได้รับซื้อสับป,ปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่3จังหวัดแล้วนะครับก็คือในพื้นที่จังหวัดประจวบคีริขันราชบุรีและเพชรบุรีนะครับรวมๆประมาณ200ตันในราคาที่เกษตรกรพอใจนะครับที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์เพื่อที่จะนำไปแปลรูปเป็นสับป,ปะรดกวนแจกผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันบางจากนะครับที่มีอยู่กว่า1000แห่งทั่วประเทศ สำหรับผลผลิตสับปะรดนะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านราคานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักถึงร้อยละเ้าเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลก,กากรหรือว่า GSP จากสาภาพยุโรปทําให้การส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงผลผลิตจึงตกค้างอยู่ในประเทศเป็นจํานวนมากส่งผลให้ราคานั้นตกต่ําซึ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์จะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งเจรจาเปิดตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดรัเสเซียที่ยังมีความต้องการสับปะรดอีกเป็นจํานวนมากครับ